คิดแบบโผล่คนเป็นแม่เอ,อเงี้ยเออก็บอกว่าเออให้นางมาพูดแล้วก็จะร้องให้ไม่เพราะว่าเข้าใจว่ามันแบบทุกของแม่ผู้ชมค,ครับเรียกได้ว่าแฟนคลับนะฮะของแม่ชมพู่อารยานะฮะถึงกับยกให้เธอเนี่ยเป็นเจ้านายดีเด่นและก็เป็นคุณแม่ดีเด่นด้วยนะฮะหลังจากที่แม่ชมพู่อารยาครับไปเที่ยวนะฮะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าได้มาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังฮนะว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ไปประเทศออสเตรเลียเนี่ย เป็นเพราะอะไรนะฮะแต่บอกได้เลยว่าซึ้งแน่นอนนะฮะรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผม ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่แม่ชมนั้นเอ่ยปากเลยนะครับว่าเธอคนนี้คือสายซัพพอร์ตในชีวิตของการเป็นแม่ของแม่ชมผู้อรารยาจริงๆแล้วะฮะนั่นก็คือพี่เลี้ยงที่รู้ใจนะครับป้าเจีย๊ยบนะฮะซึ่งป้าเจีย๊ยบเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของน้องสายฟ้าพายุและก็น้องอบิเกลนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ว่าเด็กๆจะไปที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นป้าจปเจี๊ยบคอยตามประกบดูแลอยู่เสมอเลยก็ว่าได้ะฮะซึ่งป้าเจี๊ยบก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเบื้องหลังของทริปที่แมม่่ชเียพาคครรอบัววไปท ที่ประเทศออสเตรเลียครับทั้งที่ไม่ได้เป็นประเทศแฟชั่นตามสไตล์ของแม่ชมนะฮะโดยป้าเจี๊ยบเนี่ยร้องไห้เลยนะฮะระหว่างให้สัมภาษณ์ซึ่งก็เป็นน้ำตาแห่งความอบอุ่นนะฮะที่ได้รับจากครอบครัวของแม่ชมผู้อรายาซึ่งแม่ชมเองฮะก็มีน้ำตาคลอออกมาด้วยเช่นกันนะฮะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งนี้ฮะล่าสุดทางด้านของคุณแม่ชมพู่อรารยาเอฮาเก็ตครับได้มานั่งพูดคุยในรายการเต้นรู้โลกรู้ทางช่อง YouTube นางแมวป่านะครับถึงทริปที่ได้พาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศออสเตรเลียนะครับว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกไปออสเตรเลียเพราะว่าอยากจะให้ป้าเจี๊ยบเนี่ย ได้เจอลูกฮะซึ่งแม่ชมเนี่ยพูดไปก็ร้องไห้น้ําตาซึมไปด้วยนะฮะแล้วก็เล่าว่าลูกสาวป้าเจี๊ยบเนี่ยเรียนภาษาอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งป้าเจี๊ยบก็จะได้คุยกับลูกๆเนี่ยผ่านทางไลน์เท่านั้นเองซึ่งตนก็เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ที่อยากจะไปเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของลูกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งแม่ชมครับเล่าให้ฟังแบบนี้คะว่า ย้อนกลับไปไปลายปีที่แล้วลูกสาวของป้าเจีย๊ยบเนี่ยเรียนจบแล้วก็อยากจะไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียซึ่งไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็ต้องมีงานพาร์ทไทม์ทำด้วยไม่งั้นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งแม่ชมเนี่ยก็เป็นคนส่งเงินไปให้เรียนนะฮะแล้วก็ให้ลูกสาวป้าเจีย๊ยบเนี่ยไปทำอยู่ที่โรงงานของคุณน็อตโรงงานทำซูชิของคุณน็อตที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะฮะซึ่งป้าเจีย๊ยบเนี่ยก็จะได้คุยกับลูกเนี่ยผ่านทางไลน์เท่านั้นว่าความเป็นอยู่เป็นยังไง ซึ่งแม่ชมเองก็บอกว่าเราก็เข้าใจหัวอกเขาเขาไปตั้งแต่ต้นปีตนก็คิดว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของลูกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งสาเหตุที่ตนเลือกไปออสเตรเลียเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอยากจะให้ป้าเจี๊ยบเนี่ยได้ไปเจอลูกด้วยไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องไปออสเตรเลียซึ่งพี่ต้นพิธีกรก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่าให้ฟังผ่านทางโทรศัพท์เล่าว่าเล่าไปเนี่ยก็ร้องไห้ไปด้วย และก็บอกว่าทั้งแม่ชมคุณน็อตเนี่ยคือดูแลทุกอย่างเลยจัดการทุกอย่างให้ลูกปะเจี๊บแม่ชมก็เล่าให้ฟังต่อบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมันก็จะมีอีกว่าคนไทยที่ไม่ได้มี Privil e g e มากก็ต้องพูดกันตรงๆบางทีเนี่ยเขาก็จะไปเรียนไปหาโอกาสต่างประเทศบางทีเนี่ยมันก็จะมีพวกเอเย่นซึ่งบางทีเนี่ยพอมันไปถึงบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด เราก็เป็นแม่เหมือนกันเรารู้ว่าหัวอกคนเป็นแม่มันจะเป็นห่วงเรื่องอะไรซึ่งตนก็ไปแนะนําตัวกับบางร้านที่ขายของไทยที่เจ้าของเป็นคนไทยตนก็ไปแนะนําตัวกับเจ้าของร้านเลยซึ่งปกติเนี่ยแม่ชมก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งตนก็จะซื้อเครดิตที่ร้านเอาไว้ขอเบอร์บัญชีหรือว่าอะไรเอาไว้เผื่อก็จะมีจ่ายล่วงหน้า แล้วก็จะมีฝากกับคนไทยที่นั่นว่าช่วยดูแลลูกป้าเชียบด้วยนะถ้าวันไหนเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดหิวข้าวเกิดไม่มีตังอะไรขึ้นมาก็ตามอะไรแบบนี้ฝากช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยก็คิดแบบหัวอกคนเป็นแม่พูดไปก็จะร้องไห้อยู่เหมือนกันนะฮะแม่ชมบอกอย่างนี้เลยเพราะตนเนี่ยเข้าใจทุกของแม่เราเนี่ยก็ช่วยจัดการทุกอย่างให้เราออกมาจากเมืองมาด้วยการเอาความกังวลใจของเขาเนี่ยออกมาให้หมดเลยคือเราก็จัดการให้หมดทุกอย่าง งานนี้ฮะโอ้โหหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับชาวเน็ตก็เรียกว่าเข้ามากดไลค์แบบรัวๆเลยนะขอยกให้เป็นเจ้านายและก็คุณแม่ดีเด่นแห่งปีกันเลยทีเดียวครับโดยก็มีคอมเมนต์อาทิความใส่ใจความรักที่นายจ้างมีให้ส่งต่อออกดอกผลส่งมาถึงการเลี้ยงดูลูกๆของแม่สดใสร่าเริงมีแม่เจี๊ยบดูแลฟูมฟักอย่างดีน่ารักมากเลยค่ะอบอ่นหัวใจใจฟูเลยป้าโชคดีเจอเจ้านายที่แสนดีค่ะ แม่ชมน่ารักจังเป็นคนใส่ใจถึงก้นบึ้งหัวใจของคนรอบข้างเรียกได้ว่านะฮะนอกจากจะความสวยแล้วนะฮะแม่ชมเนี่ยก็ยังคิดถึงใจิตใจนะของคนอื่นด้วยนะของตัวพปะเจี๊ยบเองนะฮะที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกๆของเธอทั้ง3คนนะฮะแล้วก็หัวอกเดียวกันหัวอกคนเป็นแม่ก็อยากจะให้ปะเจี๊ยบเนี่ยได้เจอลูกบ้างนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเอาใจเขาใส่ใจเราจริงๆนะฮะต้องขอชื่นชมด้วยแล้วกันแล้วก็ต้องขอยกให้เป็นคุณแม่และก็เจ้านายดีเด่นแห่งปีเลยจริงๆแหละครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n an, ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ